อาจารย์นี่ก่อนหน้านี้น้องเคยเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าเฮ้ยเรามีทุกอย่างโฟกัสเจนี่โฟกัสแต่ผู้ชายอะไรที่เราบอกเฮ้ยเรามีทุกอย่างแต่เราไม่มีผู้ชายรู้สึกไงบ้างตอนนั้นจริงๆไม่ได้อะไรมากแต่แบบเราแค่อยากจะอธิบายอ่ะเราไม่รู้ว่าเหมือนแบบพอมีคนแสดงความคิดเห็นปุ๊บเราก็อยากจะให้เขารู้ว่ามันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นด้วยส่วนตัวเป็นคนที่แบบถ้ามีใครเข้าใจผิดอะไรอ่ะจะแบบเป็นคนแบบปล่อยผ่านไม่ได้อ่ะเป็นคนแบบฟังอะไรอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนเราเห็นหนึ่งเขาแบบว่าเออทำไมดูโฟกัสแต่เรื่องความรักเออความรักไม่ใช่ทุกอย่างนะเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันเออเราก็ไม่ได้บ้าผู้ชายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เออคือตอนเราก็แบบหาไปเรื่อยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเพราะตอนนี้เราสำหรับเราคิดว่าคือทุกอย่างเรื่องอื่นในชีวิตเราโอเคแล้วว่าเราไม่ได้จะอะไรแบบได้อะไรเพิ่มเรื่องการงานปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคอนเสิร์ตเราก็ไม่คาดคิดว่าเราอยากจะทำเนี่ยอยู่ๆปุ๊บก็เขาก็ให้โอกาสเรามาทำแล้วเออเราก็อย่างเดียวนะฮะมันเคยมีคนแบบตอบว่าเราหนักสุดๆเลยไหมฮะไม่เคยไม่เคยมีตอบว่าอะไรหนักเพราะด้วยความที่เราทุกครั้งที่พูดเราก็พูดตลกสนุกสนานเออที่เล่นที่จริงถึงแม้ว่าต้องการมากจริงๆเออหรือว่าเออเรื่องจริงแล้วแหละต้องการมากเลยเออแต่เราก็พูดจาตลกๆอย่างเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยที่จะมานั่งแบบเออมากอะไรขนาดนั้นค่ะแล้วก็คือต้องการจริงๆต้องการที่สุดในโลกโหยเป็นน้องโหยแล้วบทเป็นนางโหยตอนนี้อ๋ออยากลองดูจริงๆรู้สึกว่ามันพร้อมทุกอย่างแล้วมันน่าจะมาได้แล้วใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้จะอยู่นานเราก็ไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้โลกก็ค่อนข้างน่ากลัวขึ้นเหตุการณ์อะไรนู่นนี่เราก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ไปอีกนานขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งมีหน้าอกหน้าใจแล้วมันความมั่นใจมันเพิ่มยิ่งมีออปชันให้คุณได้เปล่าเออประทับใจเพิ่มเนี่ยเออคุณควรจะมาได้แล้วเนาะหรือว่าคิดว่าเรามีอยู่แล้วคะใครคะใครคะฉันขอพูดหน่อยถ้าคุณคิดว่าฉันมีแฟนแล้วคุณคิดผิดค่ะคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดผิดค่ะโอ้หล่อไม่มีแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเข้าใจผิดหรอกเพราะเราก็พูดแต่ขนาดนี้เนาะมันจะเป็นไปได้หรอคะที่เราจะไม่มีใครแบบเข้ามาเลยมันจริงมันก็มีแต่เรามันก็แบบมีแชทมีอะไรนู่นนี่มาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยประสีประสาเรื่องความรักก็เข้าใจไหมคะเราหนุ่มน้อยหมวกแดงเราไม่ค่อยได้แบบคือส่วนอะไรที่คนมีแบบใครทักอะไรมาเราพอเราไม่รู้ว่าเรามันทำยังไงมันสานต่อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเลยชอบที่จะแบบเจอกันแล้วก็คลิกกันมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้สแกนไปด้วยว่าแบบหนึ่งคนนี้หน้าตาอุ้ยได้จ้าตรงที่เราชอบอาการพูดกันจ้าโอเคเออไม่คุณไม่ได้ถ้าโมโหฉันคุณจะไม่ไปลงกับสุนัขนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือมันก็มีการสแกนอะไรเงี้ยพอมันเป็นแชทมาปุ๊บเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าอย่างไรเออพอเห็นสวัสดีมาหัวใจมาพอเข้าไปดูรูปปุ๊บเป็น private เงี้ยเราไปเลยจ้าก็ทิ้งไปเลยแล้วเอออะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้จะไปสแกนจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทักมาบ่อยมั้ยทักมาบ่อยช่วงนี้ยังมีมาเรื่อยๆเหมือนก่อนหน้านี้ยังไม่มีแต่พอหลังจากทำหน้าโอดแล้วหลังจากแบบเริ่มโหยหาเริ่มพูดเริ่มมีการพูดถึงขึ้นก็เลยมีเข้ามาอยู่บ้างก็มีความกลัวว่าเขาจะมาอาโทษทีเหมือนมาหลอกว่าอะไรเงี้ยมาไต่เต้าเขาเองไม่เราไต่เต้าเราพูดจริงจริงอะไม่ค่อยกลัวเรื่องว่าใครจะมาหลอกเพราะเรามีคนเราค่อนข้างที่จะสแกนคนได้เพราะเราไม่ได้เราเป็นคนมีกำแพงสูงอยู่แล้วว่าเหมือนแบบถ้าเขาเจอเข้ามาเจออะไรนิดหน่อยอะเรากำแพงก็ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างดูคนออกแหละคนนี้เข้ามาแล้วจะยังไงอย่างงี้เราก็เลยว่าเข้ามาเหอะเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราคัดเองคัดกองแต่ไม่ให้วางสเปคไว้สูงแบบวางสูงมากเราชอบคนหล่อจ้าเออวางสูงจ้าต้องหล่อจ้าหน้าแปลกแต่ต้องแดกเทวดาจ้าหล่อแต่แบบวางไว้ถ้าคิดภาพอาเทียบพระเอกคนใดคนหนึ่งนะอ้าวจริงป้าเราก็คือความรักของเราก็คือต้องเป็นรักแห่งสยามนะเรามาริโอเราก็น่ารักบ่าโอหล่อเราไปสีพี่มาเดียวก่อนแล้วกันไม่ใช่โอ้เราเป็นคนแบบหน้าแต่น่ารักแบบต้องระดับมาริโอแบบนี้เลยมาประมาณนี้แหละค่ะแสดงว่าจะเป็นขาวตีดิมดิมอ๋อใช่ชอบเอเชียชอบแบบชอบคนเอเชียชอบมาโออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ตาลังเออแต่ตาผู้หญิงมันก็เลยอยู่อย่างเนี้ยแหละอยู่อย่างคนเงาเงาเพราะดันแบบไปทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่ตัวเองหรอไปตรงข้ามอย่างโอ้แต่ฝรั่งก็ได้อันนี้เปิดใจแล้วอย่างที่บอกแหละหน้าตาก็คือแค่สเปคเนาะว่าแบบชอบคนหน้าตาดีมาก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 แต่ว่าแต่ว่า
เข้ามาคือก็ตอนนี้ก็เอาหมดแล้วแหละเอางงแต่นั้นเป็นแค่สเปกอันนั้นเป็นแค่สเปกความคาดหวังกับความเป็นจริงมันไม่ค่อยตรงกันหรอกสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่เพื่อนเห็นนะมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับจริงๆใครเข้ามาเราก็พิจารณาไว้ก่อนแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันแอบน้อยใจตัวเองไหมบางทีถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบริษัทเราพร้อมครับแบบจริงๆการงานเราไม่ค่อยได้น้อยใจตัวเองอะไรมากหรอกเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อะไรมากแต่ตอนเพื่อนก็เริ่มพูดกันบ่อยว่าแบบวายทำไมมึงไม่มีสักทีอะไรเงี้ยเราเริ่มแล้วเริ่มแบบเป็นตาเศร้าแล้วเริ่มจะร้องไห้แล้วอะไรอย่างงี้โอ้จริงๆเราร้องไห้เหรอไม่ขนาดนั้นเริ่มแบบร้องไห้ในใจแล้วแบบมันก็เริ่มคิดอะเนาะมันคิดแล้วมัน33ปีนี้เราจะ34แล้วว่าแล้วตัวเลขมันก็แบบไปเรื่อยๆทำไมโอ้ยใน Twitter เขารีวิวแฟนคนแรกกันน่ะแฟนคนแรกชื่ออะไรของเราก็แบบนั่นดิแฟนคนแรกชื่ออะไรวะลุ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่คนไทยอะไรนะไม่ใช่คนไทยและเป็นต่างชาติและอาจจะไม่ใช่คนด้วย ตอนนี้ไปเกิดเป็นน้องหมาอยู่มีเพื่อนต่างชาติที่แบบมาไดเรกมาจีบมีตินิงต่างชาติมีมาตั้งนานแล้วแต่ต่างชาติมาแบบแปลกๆมาแล้วไม่ใช่เปรกมาเป็นแบบเดี๋ยวพูดแต่เป็นแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวพูดมาแบบมาเซ็กมาเลยแล้วก็มาบางทีมาเป็นคำพีอย่างเงี้ยเป็นตัวอักษรแล้วที่เราอ่านไม่ออกอ่ะเราก็แบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้มีสำนักของฉันนะคุณไม่ต้องมาประลองวิชาอาคมอะไรแต่เรื่องที่เรื่องเซ็กเนี่ยที่ทักมาเนี่ยมาเยอะไหมคะที่แบบไม่ค่อยจริงๆไม่ได้ค่อยขนาดนั้นเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ยั่วเพศมากยั่วเลยยังแบบเบาบางอะไรอย่างเงี้ยเบาบางอยู่เรื่อยๆมีแบบนั้นๆครั้งไม่ถึงขั้นแบบคุกคามเราถึงขั้นแบบจนเรารับไม่ได้จริงแล้วก็อยากไอ้คุกคามอยู่นะอยากเห็นของแต่ละประเภทไม่ใช่เราเล่นอยากเช็คดูว่าโซนนี้เนาะเวอร์จิเนียเนาะเป็นไงก็เล่ามาจะมีหมอดูทักหรือดูดวงไหมว่ามันจะมีเนื้อคู่จริงๆเคยมีหมอเราชอบดูหมอมากแล้วเราถามเรื่องหัวใจเนาะใช่ถ้าเปิดถามแล้วจะลูกตาแล้วก็เราก็ถามเรื่องความรักอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีจริงๆบอกว่ามีเข้ามามีอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนล่าสุดอ่ะพอเวลาเราดูดวงปุ๊บอะเราชอบเอามาพูดต่อมาเล่าให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยคนฟังแล้วแบบเนี่ยฉันจะมีแล้วปลายปีหมอดูทักเนี่ย3ที่เลยอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวล่าสุดไปดูแล้วก็บอกว่าพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วเราถามต่อเขาแบบหยุดแล้วว่าทำไมคะอย่าพูดรู้อะไรพวกนี้มาอย่าพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวแบบอะไรอ่ะไอแบบพูดผีนี่เขาจะมันจะเคลื่อนแล้วเขาจะขาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าดวงเนี่ยเขาจะขาดเขาจะอะไรอย่างงี้เนี่ยก็เลยนั่งคิดว่าอ๋อที่ผ่านมาที่บอกว่ามีที่บอกมึงเนี่ยก็ครูอ๋อขัดกูตลอดด้วยใช่ไหมพูดเดียวหมดเล่าหมดเลยก็จีพี่ก๊อฟขึ้นรถตู้ก็แบบมึงกูจะมีแล้วคนเล่ามาอย่างนี้เลยมาทางนี้นะมาทางนี้ล่องเรือมานะเลยบอกพานะเนี่ยแหละยังไม่มาสักทีสงสัยอ๋อขัดไปแล้วจ้าแม่ไปทางที่ดีแม่อะไรนะดีขึ้นก็ดีรออยู่มาล่าสุดอ่ะยึดหมอล่าสุดเนาะยึดหมอล่าสุดก็รออ่ะเรารอแล้วระยะเวลาไม่นานมากๆครึ่งปีไม่เกินทำท่าดีกว่าไม่พูดครึ่งปีก็ออกครึ่งปีปีนึงปีเริ่มเล่นประจำมือแล้ววันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะสมหวังอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอฟังที่เราพูดเราเหมือนเป็นคนเลือกค่อนข้างเยอะเนาะพอเอาไปเอามาปุ๊บหนูว่าหนูค่อนข้างเลือกเยอะอย่างที่บอกค่อนข้างแบบปิดกั้นตัวเองมากด้วยอ่ะแบบเข้ามาปุ๊บแบบบางคนมันเหมือนเข้ามาแล้วเจออาการเราไม่ค่อยกล้าคุยด้วยมันเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยมันก็เลยหายไปเลยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้เราถ้าอยากมีแฟนก็คือต้องหล่อไปเลยไม่งั้นเราก็จะไม่เอาอยากมีแฟนหล่อปะแบบหล่อไปเลยอะไรเงี้ยฉันเปิดมาทุกคนต้องแบบฉ่ำใช่ไหมอยากไหมใช่สิ ใช่อยากมีแฟนหล่อมากอยากแบบอยากเดินไปทางไหนแล้วก็แบบแกต้องนินทาฉันแน่ไปนั่งแบบไปนั่งแบบร้านอาหารร้านเหล้าอะไรอย่างงี้ก็คือชนีโต๊ะอื่นก็คือจะต้องแบบจิกผัวฉันอะไรอย่างงี้แกก็เลยทำให้เรายังหายากแสดงว่าแต่ว่าเราก็ยังมีความเชื่อว่ามันจะต้องมีสักวันมันต้องมีค่ะสักวันต้องมีแล้วถ้าไม่มีก็คือเดี๋ยวจะใช้อำนาจอย่างอื่นทำให้มีใช้อำนาจอย่างอื่นค่ะ
ม่ใช่อำนาจรัฐค่ะเป็นอำนาจเงินเพราะหลายคนเสียดายแทนเราว่าสามีแบบว่าเพศขนาดนี้ก็ได้ใช้สักทียังเนี่ยเราก็ยังให้เวลาตัวเองด้วยแหละว่าแบบอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากใช้เงินแต่ว่าไม่ห่วงหรอกถ้ามันไม่มาจริงจริงสุดท้ายเดี๋ยวจะใช้ที่เห็นล่าสุดเป็นคำบูมที่พี่เซนติเมตรอ๋อค่ะอ๋อไปปีใหม่เชียงใหม่พอดีวันที่เมสเสียก็เลยแบบแวะทำหน่อยตอนแรกไม่ได้อยู่ในแผนเพราะแบบเนาะปีที่แล้วก็คือหอแต๋วแตกกระเทยแต่งตัวชุดใหญ่กันอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนไปที่อื่นบ้างดีกว่าด้วยความที่ไปเชียงใหม่ก็หลายปีติดเหมือนกันเลยก็ไปขอนแก่นแล้วเพื่อนด้วยความที่เราลาหยุดยาวอ่ะพอไปขอนแก่นที่เดียวปุ๊บมันก็แบบโอ้ยอ้อมแล้วว่าแม่อ้อมแล้วว่าย้ายที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไปที่ไหนล่ะก็เชียงใหม่ก็ได้คนรู้จักอยู่เยอะยังคงไปเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไปเชียงใหม่แล้วดันไปวันเดียวกันที่เสียก็เลยแบบงั้นทำบุญหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดกันก็เลยหักเลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลไปทำบุญเลยเดี๋ยวมันจะงอนเดี๋ยวมันจะมาจิกหัวตอนหลับอีกว่าแบบมึงลืมกูนะอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยหรอไม่มีอยากให้มันมาหาไหมแสดงว่าเขาไม่เคยมาหาเลยเหมือนครั้งแรกที่ลิ้นสอเข็นขอบตาหายไปอ่ะแล้วเราก็งงว่าหายไปไหนหายไปได้ไงหรือหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเรื่องอะไรที่เข้าข่ายว่าแบบว่ามันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงยังคิดถึงก็ผ่านคอนโดที่มันอยู่ทุกวันนะเพราะอยู่ใกล้กันเจนนี่อยู่ใกล้เมสที่สุดแล้วนึงนะมันก็ยังแบบแล้วทำอะไรหลายอย่างไปนู่นไปนี่มันก็แบบเคยไปกับมันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวจะไปพี่เมสพี่ชายเมสก็บวชให้ตอนวาเลนไทน์นี้ก็เดี๋ยวจะกลับไปเที่ยวด้วยไปนอนพักที่รีสอร์ทเมสด้วยโอเคขอบคุณค่ะ